กลับเข้ามายามเช้าริมเจ้าพระยานะคะเมื่อสักครู่ทีมงานเตรียมเอาไว้ลืมค่ะถ้าในไลน์เมื่อวานเนี่ยทุกคนคงจะเห็นแล้วเป็นซากุระร่วงลงมาหลายท่านนึกว่าต้อนรับฤดูซากุระฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่มีคำอธิบายนะคะว่าที่มีซากุระร่วงลงมาเนี่ยนะนี่ในไลน์ของแต่ละคนจะเห็นแบบนี้เนี่ยเป็นวันที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะประกาศชื่อศักราชใหม่อย่างเป็นทางการนั่นเองนะคะอย่างที่คุณโก้เล่าประวัติไปให้ฟังเมื่อสักครู่นี้คือไลน์เป็นของญี่ปุ่นบริษัทแม่เขาเป็นญี่ปุ่นเขาก็เลยร่วมเฉลิมฉลองกันเบรกนี้มาดูเรื่องของการเมืองเรื่องกกต.นะครับไปกันเร็วนิดนึงแล้วกันเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะเอาเรื่องของการชี้แจงข่าวปลอมกันก่อนเป็นการทำงานเชิงรุกของกกต.ที่ดีนะมีการออกเอกสารชี้แจงทุกวันโดยศูนย์ปฏิบัติการด้านการข่าวนะครับล่าสุดเนี่ยพูดถึงกรณีที่มีข่าวลือว่ากกต.จะพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งใบส้มใบเหลืองใบแดงรวมแล้ว117เขตยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับการคัดค้านการเลือกตั้งและกรณีปรากฏต่อกกต.ว่ามีเหตุที่อาจจะเป็นการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งตอนนี้มีทั้งหมด264เรื่องอยู่ระหว่างการสืบสวนไต่สวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานของกรรมการสืบสวนและไต่สวนโดยยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกกต.กลางนอกจากนี้ยังชี้แจงว่าอำนาจในการพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะจะเป็นอำนาจของศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้งส.ส. 2561 มาตรา 138ครับสรุปแบบนี้ละกันคือตอนนี้กกต.มีอำนาจ2แบบก็คือ1ใบส้มหรือว่า2 3เนี่ยก็คือใบแดงใบดำอันนี้ต้องชงเรื่องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งอย่างเดียวและศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะให้ใบแดงหรือใบดำหรือไม่ตอนนี้กกต.ก็ทำได้แค่นี้นะครับก็ให้เวลาเขาทำงานไปละกันค่ะแต่ว่าก็มีคนบุกไปให้ใบแดงกกต.นะคะคือกกต.ต้องเป็นคนเตรียมแจกใบแดงถูกไหมแล้วศาลเป็นคนตัดสินว่าจะให้ใบแดงหรือเปล่าแต่นี้ไม่ต้องรอใครค่ะบุกไปให้ใบแดงถึงสถานที่ทำงานของกกต.เลยนะคะเป็นกลุ่มชื่อว่าชมรมสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะนำทีมโดยนายจุติพงษ์พุ่มมูลเป็นเลขาชมรมสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยพงษ์พิสิทธิ์คงเสนาเป็นรองประธานชมรมนะคะไปยื่นหนังสือถึงกกต.เพื่อมอบใบแดงให้การทำงานของกกต.แล้วก็ให้กกต.พิจารณาตัวเองเร่งรัดให้ทำงานโดยเร็วมีประสิทธิภาพแล้วก็เร่งรัดรับรองส.ส.อย่างเป็นทางการอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้ลาออกไปเดี๋ยวก่อนตกลงใช่เขาทำอะไรบ้างงงไปหมดคือให้เขาลาออกก่อนเขาทำงานไม่ได้นะจ๊ะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นทำงานให้เสร็จเรียบร้อยรับรองส.ส.แล้วก็ลาออกไปเลยเพื่อให้บ้านเมืองไม่ให้บ้านเมืองเสียหายแล้วก็แตกแยกในอนาคตเนื่องจากชมรมเนี่ยเขาประเมินการจัดการเลือกตั้งของกกต.ตั้งแต่ทั้ง17มีนาและ24มีนาพบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ต่ำกว่ามาตรฐานและด้วยด้อยกว่าการทำงานของกกต.ทุกชุดที่ผ่านมาโดยเฉพาะความโปร่งใสแก้ข้อสงสัยและก็กังขาของประชาชนไม่ได้รวมถึงความรวดเร็วด้วยกรณีบัตรเขย่งกับจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนกับบัตรไม่สัมพันธ์กันในวันเลือกตั้งกับวันประกาศผลยังไม่เป็นทางการที่มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นหลักล้านตลอดจนการทำงานเป็นไปด้วยความล่าช้าปรากฏว่าพรรคการเมืองขนาดเล็กได้ที่นั่งส.ส.จำนวนมากไม่สอดคล้องกับการประกาศคะแนนในช่วงแรกของการนับคะแนนในวันแรกแล้วก็รวมถึงพฤติกรรมการขนส่งหีบบัตรหลังนับคะแนนขาดความรอบคอบไม่รัดกุมขณะเดียวกันก็มีเรื่องร้องเรียนเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นจำนวนมากมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ก็ว่าได้คือไอ้ตรงนี้มันต้องเอาสถิติมาว่ากันถูกไหมคุณโก้ถ้าเอาความรู้สึกว่ามันมากกว่าขนาดไหนถูกไหมต้องเอาสถิติมาจะพูดลอยๆไม่ได้แล้วก็พูดถึงเรื่องพฤติกรรมการจัดการเลือกตั้งของกกต.ล่วงหน้าที่ต่างประเทศที่มีความเคลือบแคลงสงสัยนะคะแล้วก็รวมถึงการใช้งบประมาณมหาศาลแต่กลับได้ผลตรงข้ามโดยเฉพาะมีกลุ่มภาคประชาชนนิสิตนักศึกษาออกมาร่ายชื่อถอดถอนกกต.ชุดนี้จำนวนมากแล้วก็เป็นไปอย่างกว้างขวางยิ่งไงแกก็เลยเตรียมใบแดงมาจ้ามาถึงปุ๊บมาโชว์ให้สื่อดูก่อนแล้วก็ไปยื่นให้กกต.เลยครับด้วยความสงสัยผมก็เลยไปค้นข่าวเก่าดูว่าชมรมสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นใครมาจากไหนไปเจอข่าวเก่าเมื่อปี2011 5-6 ปีที่แล้วคุณบุญยอดสุขถิ่นไทยฝั่งประชาธิปัตย์นะขอให้สื่อช่วยตรวจสอบสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตยที่อยู่ๆเป็นแม่งานจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้คุณทักษิณอ๋อจ้าว่าเป็นสื่อจริงหรือสื่อเทียมจ้าจำได้มันเคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอยู่จ้าว่ากันไปแกก็ได้พื้นที่ข่าวเรียบร้อยแล้วนะไม่
ป็นไรมีก้อนอิฐก็ต้องมีดอกไม้เพราะว่ามีประชาชนอีกหนึ่งกลุ่มชื่อว่าตอนนี้มันจะมีกลุ่มเยอะหน่อยนะคุณโก้คุณผู้ชมกลุ่มประชาชน1สิทธิ์1เสียงจ้ะ10กว่าคนไปกันเลยเมื่อสักครู่นี้2คนยังไปแจกใบแดงได้เลย10กว่าคนไปพร้อมดอกกุหลาบจ้ะนำโดยนายสมศักดิ์ผลจันทร์แล้วก็เป็นตัวแทนประชาชนทั้งในกรุงเทพและยะโสธรเดินทางไปมอบดอกไม้ให้กำลังใจกกต.ทั่วประเทศหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทำงานนะคะคุณสมศักดิ์นี่ที่นำไปนี่แกบอกอย่างนี้กลุ่มของตนมาเพื่อให้กำลังใจกกต.ไม่ใช่แค่ส่วนกลางเนื่องจากเห็นว่ากกต.เนี่ยถูกกดดันทั้งจากประชาชนแล้วก็ภาคการเมืองจึงอยากจะขอให้ฝ่ายการเมืองและประชาชนที่ออกมาวิจารณ์จนทำให้บ้านเมืองเสียหายเนี่ยให้เวลากกต.ได้ทำงานหน่อยโดยเฉพาะกลุ่มนักการเมืองควรยอมรับกฎกติกาไม่อย่างนั้นบ้านเมืองเดินหน้าไปได้ยากแล้วก็บอกด้วยนะคะว่ากกต.ดูแลการเลือกตั้งทั่วไปก็ต้องยอมรับแหละว่าก็มีข้อบกพร่องเกิดขึ้นบ้างแต่เป็นการทำงานที่ต้องทำการเลือกตั้งให้สำเร็จแม้การเลือกตั้งจะผ่านไปแล้วก็ยังต้องดำเนินการเพื่อรับรองผลอยู่คุณสมศักดิ์บอกงี้บอกกลุ่มผมไม่ได้มองว่าล่าช้านะแต่การเลือกตั้งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องทำอย่างรอบคอบหากผิดพลาดขึ้นมาคนที่รับผิดชอบก็คือกกต.จึงอยากให้ทุกคนเคารพกติกาของบ้านเมืองหากนักการเมืองคนใดยอมรับกฎกติกาไม่ได้ก็ไม่ต้องให้กกต.ยอมรับแล้วก็ยืนยันว่าการเดินทางมาให้กำลังใจกกต.ครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อสร้างความขัดแย้งกับฝ่ายใดอยากให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ให้ทุกคนคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักค่ะครับไปดูความเห็นท่านนายกต่อกรณีที่เกิดขึ้นกับกกต.ในช่วงนี้กันสักหน่อยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดถึงข้อสงสัยในผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการว่ากกต.ชี้แจงอยู่แล้วเป็นหน้าที่กกต.ก็ขอให้ฟังกกต.บ้างส่วนที่มีการล่ารายชื่อสอบถอนนั้นท่านนายกบอกว่ากระบวนการอยู่ตรงไหนการที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรต้องเข้าใจระบบระเบียบของทางราชการด้วยจะเสนออะไรก็เสนอไปแต่ขั้นตอนการพิจารณาเป็นเรื่องของศาลอันนี้ท่านยกคงหมายถึงเรื่องของการให้ใบแดงนะท่านยกใช้คำนี้นะอย่าให้วุ่นวายมากกว่านี้เลยส่วนที่มีความพยายามปลุกระดมให้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากการเลือกตั้งนั้นท่านยกบอกว่าไม่ทราบพอแล้วไม่เอาสื่อก็รู้อยู่แล้วส่วนจะทำให้เกิดความวุ่นวายหรือไม่ก็ไม่ทราบขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งที่สื่อไปถามก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับพูดถึงการชุมนุมขับไล่กกต.พลเอกประวิตรบอกว่ากกต.ทำดีอยู่แล้วฝากสื่อช่วยกันเตือนด้วยส่วนเรื่องของกลุ่มนิสิตนักศึกษาจะไปรวบรวมรายชื่อถอดถอนกกต.ก็ทำตามกฎเกณฑ์ไปอีกคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้คืออาจารย์วิษณุเครืองามนะพูดถึงการร่ารายชื่อถอดถอนเนี่ยบอกว่าเท่าที่เห็นการร่ารายชื่อดังกล่าวยังไม่นำไปสู่อะไรเพราะในกระบวนการถอดถอนต้องผ่านการสอบสวนและอื่นๆอีกมากหากจะให้กกต.หยุดปฏิบัติหน้าที่ถามว่าแล้วใครจะประกาศผลการเลือกตั้งหรือไม่อยากให้ประกาศผลการเลือกตั้งหากประกาศไม่ได้จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่อาจารย์วิศนุบอกว่าการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะได้ก็ต่อเมื่อมีกรณีเดียวคือคำสั่งจากศาลวันนี้คดีเลือกตั้งยังไม่ถึงชั้นศาลแม้แต่เรื่องเดียวจริงยังไม่มีเรื่องอะไรจะนำไปสู่การเป็นโมฆะส่วนกรณีที่หลายคนไม่เข้าใจก็คือการเลือกบัตรใบเดียวเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วคะแนนต้องเอามาหารหลายรอบทำให้พรรคที่ได้คะแนนเพียง 30,000 คะแนนอาจจะได้ส.ส. 1คนจากที่แรกตั้งหลักก็ต้องได้ 60,000 ถึง 70,000 คะแนนจึงจะได้ส.ส. 1คนถามว่าทำไมแค่ 30,000 จึงได้ 1 คนเพราะว่ามีวิธีคิดอยู่กกต.ต้องอธิบายทั้งหมดอย่างเป็นระบบเพราะเป็นวิธีใหม่จริงๆทั้งวิธีการเลือกตั้งและการนับคะแนนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งเห็นใจทุกอย่างที่ทำให้เกิดความวุ่นวายเรื่องของการปัดเศษเนี่ยมันมีการพิจารณาเฉลี่ยหลายรอบรอบ1รอบ2รอบ3พรรคอื่นได้ไปหมดแล้วเหลือเศษอยู่เลยเฉลี่ยให้กับพรรคเล็กๆอย่างไรก็ตามสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ค่อนข้างมากนะครับเมื่อวานเนี่ยมีพรรคการเมืองอย่างน้อย3พรรคบอกว่าสูตรบางสูตรเอาง่ายๆและการจะได้เข้าใจง่ายๆสูตรที่อนาคตใหม่ได้87กับสูตรที่อนาคตใหม่ได้80แล้วก็มีพรรคเล็กๆงอกมาอีกคนเลยเนี่ยคิดไม่เหมือนกันเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ออกมาพูดถึงการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีวิธีเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นสูตรที่อนาคตใหม่บอกว่าตีความกฎหมายได้แบบนี้นะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ากกต.จะตีความเหมือนกันหรือเปล่าอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าเมื่อคำนวณแล้วเนี่ยอนาคตใหม่จะมีส.ส.ทั้งหมด87ที่นั่งโดยคำนวณตามพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.มาตรา128ผมสรุปคร่าวๆให้ฟังแบบนี้แล้วกันวงเล็บ1เนี่ยพูดถึงการนำคะแนนดิบ
ทั้งหมดทั้งประเทศที่เป็นคะแนนบัตรดีมาหารได้จำนวนส.ส.ทั้งสภาก็คือ500จะได้จำนวนส.ส.1ต่อประชากรจากบัตรดีเนี่ยกี่หมื่นคนค่ะซึ่งอันนี้จะนำไปสู่จำนวนส.ส.พึงมีถ้าผู้ใช้สิทธิ์อยู่ที่35,500,000เฉลี่ยแล้วส.ส.1คนจะได้คะแนนเสียงประมาณ 71,000 นำคะแนนนี้มาคำนวณตามวงเล็บ2อนาคตใหม่เนี่ยคะแนนดิบ 6,200,000 จะได้จำนวนส.ส. 88.17เมื่อนำมาลบกับส.ส.เขตคือ30เขตเท่ากับว่าอนาคตใหม่จะได้บัญชีรายชื่ออีก58ที่นั่งอย่างไรก็ตามความซับซ้อนอยู่ที่มาตรา128วงเล็บ5หากมีพรรคใดชนะส.ส.เขตมากกว่าส.ส.พึงมีจะไม่ได้บัญชีรายชื่อกรณีที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ยมีส.ส.พึงมี111แต่ชนะส.ส.เขตไป137เพราะฉะนั้นจำนวนส.ส.เกินอนาคตใหม่อาจารย์ปิยบุตรบอกว่าต้องไปดูวงเล็บ7ครับกำหนดว่าหากทุกพรรคได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเกิน150คนให้ปรับบัญชีรายชื่อตามสัดส่วนที่ทุกพรรคพึงจะได้ที่รวมกันแล้วไม่เกิน150ก็คือเกลี่ยยังไงก็ได้ให้ไม่เกิน150ทีนี้เนี่ยจะเกลี่ยอย่างไรต้องนำจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคคูณกับ150แล้วหารด้วยผลบวกของส.ส.บัญชีรายชื่อที่เกินมาแล้วนำวงเล็บ4มาช่วยคำนวณโดยอนุโลมวงเล็บ4บอกว่าให้จัดสรรส.ส.บัญชีรายชื่อให้ครบ150คนโดยจัดสรรตามวงเล็บ3เป็นจำนวนเต็มก่อนหากยังมีบัญชีรายชื่อไม่ถึง150คนโดยสรุปก็คืออาจารย์บอกแบบนี้ดังนั้นพรรคไหนมีส.ส.พึงมีไม่ถึง1ต้องถูกตัดทิ้งพรรคสุดท้ายที่ได้เกิน1ถ้าตามสูตรแบบที่อาจารย์คิดก็คือพรรคพลังชาติไทยส.ส.พึงมี 1.03 ดังนั้นเนี่ยพรรคลำดับที่17เป็นต้นไปต้องตัดออกจากการคิดทันทีตามบทบัญญัติใหม่นี้ตัวเลขเดิมที่อนาคตใหม่จะได้ส.ส.พึงมี 58.1 เมื่อเทียบสัดส่วนแบบใหม่โดยเอาจำนวนส.ส.ของเพื่อไทยที่เกินอยู่คิดไปด้วยแล้วเนี่ยเพื่ออนาคตใหม่จะเหลือ 57.2 ซึ่งเมื่อรวมกับส.ส.เขตอนาคตใหม่จะได้87ดังนั้นหากนำพรรคเล็กที่ได้คะแนนทั้งประเทศ 3-4 หมื่นคะแนนมาคิดส.ส.บัญชีรายชื่อก็จะมีพรรคเล็กเต็มไปหมดที่ได้ส.ส.ทั้งที่มีคะแนนเพียง 30,000 กว่าคะแนนเท่านั้นผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่าสูตรคำนวณส.ส.จะมีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่เลขาธิการพรรคบอกว่าเมื่อคำนวณโดยแบ่งส.ส.พรรคเล็กส่งผลให้พรรคผนึกกำลังต้านคสช.ที่นั่งหายไปสังคมจะยิ่งคลางแข็งใจอันนี้ฝั่งอนาคตใหม่อีก2พรรคมีทางเพื่อไทยใช่เพื่อไทยเมื่อวานนี้มีการเรียกประชุมแกนนำแล้วก็ฝ่ายกฎหมายนะคะพิจารณาวิธีคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อคือเขายึดตามรัฐธรรมนูญมาตรา91เนื่องจากว่าการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อของกกต.เนี่ยเพื่อไทยดูแล้วว่าไม่มีหลักเกณฑ์เขาใช้คำว่าอย่างนี้เลยนะคะดำเนินการตามอำเภอใจตัวเลขเนี่ยจะเปลี่ยนไปพรรคไม่อยากจะเถียงกับกกต.เพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมบอกมาเลยว่ากกต.จะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการคำนวณจะได้ดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องแล้วคุณภูมิธรรมก็พูดถึงกระแสข่าวที่กกต.เตรียมจะแจกใบเหลืองใบแดงจำนวนมากไอ้ตรงนี้กกต.เขาเคลียร์คันไปเรียบร้อยแล้วทางพรรคก็เลยเรียกร้องว่าอยากจะได้ข้อมูลดิบตรงนี้กกต.ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแค่เรื่องสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อยังตอบสังคมลำบากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้กกต.แถลงตัวเลขดิบออกมาให้ประชาชนและสื่อรับทราบหากทำให้ชัดเจนประเทศจะได้เดินหน้าไปได้ทีนี้ในส่วนของการคำนวณอย่างนี้คุณชุมสายศรียาภัยรองโฆษกพรรคบอกว่าที่น่าสงสัยก็คือเรื่องบัตรลงคะแนนจำนวนผลคะแนนบัตรเกินบัตรเสียบัตรอะไรต่างๆนานาแล้วก็รวมถึงวิธีคิดคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อที่มีการตีความได้หลายนัยยะโดยเฉพาะเรื่องของบัตรเขย่งแล้วก็การตัดคะแนนพรรคใหญ่ไปให้พรรคเล็กทั้งที่รัฐธรรมนูญกำหนดอันนี้เขาพูดเองนะคะกำหนดไว้ว่าต้องไม่น้อยกว่า 70,000 คะแนนจึงจะได้ส.ส. 1คนอันนี้ผมเติมให้รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดครับรัฐธรรมนูญบอกแค่ว่าถ้ามีพรรคไหนได้เกินส.ส.พึงมีต้องไปเฉลี่ยใหม่ถูกต้องซึ่งวิธีคิดเนี่ยมันเขียนไว้ค่อนข้างคลุมเครืออยู่ที่การตีความที่เล่าไปแต่ทีนี้เนี่ยเอา 70,000 มาก็คือน่าจะเป็นคะแนนคนที่มาเลือกตั้งใช่ก็คือคนที่มาเลือกตั้งหารด้วย500อย่างที่พรรคอนาคตใหม่หารเมื่อสักครู่นี้แต่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดว่าถ้าพรรคไหนได้ต่ำกว่าส.ส.พึงมีให้ตัดทิ้งเนี่ยมันจะชัดมันจะคำนวณง่ายแต่เพราะว่ามันไม่มีวรรคนี้ไงมันเลยกลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเพื่อไทยจะไปทึกทักว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสูตรคำนวณสูตรเดียวกับทางอนาคตใหม่ถ้าตัดตัวเลขประมาณ 70,000 นะโอเคแล้วก็บอกว่าอย่างงี้น่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายเขาบอกว่าหมายถึงว่าถ้าพรรคไหนที่ได้ที่นั่งส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วคะแนนต่ำกว่า 70,000 เพื่อไทยมองว่าน่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยากถามกกต.ว่าถ้าสมมติว่าขัดกับกฎหมายจริงๆแบบนี้จะมีมาตรการใดเยียวยาหรือเปล่านะคะแล้วก็เช่นเดียวกันคุณนพดลปัทธรรมะ
สมาชิกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกแถลงการอยากจะให้กกต.เปิดเผยผลคำนวณคะแนนของหน่วยเลือกตั้งชี้แจงบัตรที่เพิ่มแล้วก็เปิดวิธีการคำนวณส.ส.ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวทางพรรคเนี่ยจะไปยื่นเรื่องคือพรรคไปยื่นเรื่องต่อกกต.มาแล้วเมื่อ27มีนาคมกกต.ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆนะคะแล้วก็พูดถึงการใช้สิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยว่าทำไมกกต.แถลงครั้งที่2เนี่ยผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง2ครั้งต่างกันเพิ่มขึ้น4ล้านกว่าคนในเวลาห่างกันแค่4วันอันเนี้ยผมว่าพอได้ละ เพราะว่าอย่างแรกคือตัวเลขที่แถลงวันแรกเนี่ยกกต.ดันไม่ไปเอาจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดเขาใช้จำนวนบัตรดีแต่ไปนับจำนวนบัตรดีซึ่งตัวเลขมันผิดจริงๆวันแรกเนี่ยผู้ใช้สิทธิ์ถ้านับเฉพาะบัตรดีที่นับไปที่ 94% คือมีผู้ใช้สิทธิ์70ค่ะแต่ว่าพอวันหลังอ่ะมันเพิ่มมาจาก1คนที่มาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในประเทศและนอกราชอาณาจักรเพิ่มมา2ล้านกว่าคนอันนั้นส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยพอนับบัตรเพิ่มมาอีก 6% เนี่ยกกต.อย่างที่บอกไงกกต.ดันไปนับจำนวนผู้ใช้สิทธิ์จากบัตรที่มาลงคะแนนจำนวนมันก็เลยงอกขึ้นมาโดยสรุปมันก็เลยกลายเป็นเพิ่มมา4ล้านแต่จริงๆแล้วคือเท่าเดิมประมาณกัน 74% โดยประมาณคือมันผิดที่กกต.เอาตัวเลขมาผิดตัวจริงๆมันถูกต้องตั้งแต่ต้นอยู่แล้วที่พอนะเออแล้วประเด็นนี้แก้ไปก็ไม่มีใครเขาไม่มีใครยอมฟังด้วยนะมีบางคนหลายคนเข้าใจพรรคการเมืองแต่พรรคการเมืองไม่ฟังแกโง่ไงจริงเหรออาจารย์เดชรัตน์ที่ไม่ได้เชียร์คสช.เองบอกว่าแกไม่ติดใจประเด็นนี้แต่พรรคการเมืองติดใจมากนะแล้วทุกคนก็พูดประเด็นนี้หมดเลยขยายความแต่คนที่เขาเข้าใจแล้วก็คือเขาเข้าใจแล้วตลกมากคือต้องโทษกกต.ว่าแถลงผิดทำไมแน่นอนต้นเอาคุณก็ไปทำงานกกต.นะแล้วก็รวมถึงโอเคไอ้เรื่องของบัญชีข้อที่จริงการคำนวณสสบัญชีรายชื่อให้สสแก่พรรคเล็กเป็นจำนวนมากคือไอ้ตรงเนี้ยคือเราก็ไม่อยากแก้แทนกกต.นะแต่กกต.ยังไม่ได้มีการคำนวณอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะอันเนี้ยกกต.ต้องเอาสูตรมาบอกว่าตัวเราจะคิดแบบไหนโอเคแต่ว่าประเด็นที่บอกว่าไปส่งทำให้พรรคเล็กได้มากกว่าไม่เลยนะคือสูตรทั้งหมดเนี่ยกกต.ไม่เคยบอกสูตรตัวเองมาเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นจะไปโทษกกต.ไม่ได้แล้วกกต.ก็ไม่เคยคำนวณส.ส.ให้ใครด้วยใช่ค่ะทั้งหมดเป็นสื่อ2ค่ายที่คำนวณไม่ตรงกันใช่ค่ะแล้วนักการเมืองก็ไปทึกทักว่ากกต.อย่างงู้นอย่างนี้ยังไม่ได้อะไรเลยนะคุณพอคินพลกุลบอกอย่างนี้บอกว่าถ้ายึดตามข้อเท็จจริงที่บอกไว้เนี่ยนะคะตอนท้ายของมาตรา91วงเล็บ4ชัดเจนว่าพรรคที่ได้รับการจัดสรรส.ส.บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมเนี่ยต้องเป็นพรรคที่มีส.ส.พึงมีอย่างน้อย1คนขึ้นไปนั่นเท่ากับว่ากกต.เนี่ยเปิดเผยแนวทางและวิธีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อที่ถูกต้องให้กับสาธารณชนได้รับทราบโดยยึดรัฐธรรมนูญมาตรา91วงเล็บ4และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ในมาตรา128วงเล็บ5ซึ่งถ้าคำนวณตามเนี้ยคุณโพคินบอกว่าจะมีเพียง16พรรคเท่านั้นที่มีคะแนนเสียงเกินเกณฑ์ส.ส.พึงมีและได้รับการจัดสรรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเล็กคะแนนไม่ถึงจำนวนส.ส.พึงมีจะไม่มีสิทธิ์นำมาคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อได้เลยจะนำคะแนนไปแจกพรรคเล็กที่คะแนนเสียงไม่ถึงเกณฑ์นั้นทำไม่ได้ก็คือสรุปคล้ายๆกับทางพรรคอนาคตใหม่เพราะฉะนั้นก็เลยจะรอดูกกต.ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้หรือไม่หากพิจารณาตามอำเภอใจไม่ตรงตามกฎหมายเดี๋ยวพรรคจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะคะครับผมไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา91วงเล็บ4ที่เพื่อไทยเอามาอ้างนะไม่มีการระบุว่าจะให้ตัดพรรคที่คะแนนต่ำกว่าส.ส.พึงมีก็ยืนยันว่า91วงเล็บ4เนี่ยพูดถึงแต่เฉพาะกรณีที่ว่าถ้ามีพรรคการเมืองใดได้ส.ส.มากกว่าจำนวนส.ส.พึงมีให้เอาจำนวนที่เกินมาไปเฉลี่ยว่าจะต้องตัดของพรรคการเมืองอื่นไหนแค่ไหนอย่างไรและถ้าจำนวนยังไม่ถึง150คนเนี่ยให้ไปเกลี่ยตามลำดับถัดไปนะโดยสรุปก็คือประมาณนี้ส่วนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขออภัยก็เดินทางลงพื้นที่นะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเดียวกันมันก็มีประเด็นเรื่องของการคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ด้วยเช่นเดียวกันคุณอภิสิทธิ์บอกว่าตอนนี้มีปัญหาว่ามีพรรคที่ได้ส.ส.เกินเขตกว่าจำนวนส.ส.พึงมีจึงมีการคำนวณสูตรใหม่ที่ทำให้พรรคเล็กเนี่ยได้คะแนนไม่ถึงจำนวนส.ส.พึงมีแต่กลับได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อไปด้วยซึ่งตรงนี้คุณอภิสิทธิ์มองว่ามันไม่น่าจะถูกต้องตามรัฐธรรมนูญจึงต้องจับตาดูว่ากกต.จะเอาสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างไรเรื่องนี้สำคัญแล้วก็มีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลทั้งสองฝ่ายกว่าจะถึง9พฤษภาคมเนี่ยคุณอภิสิทธิ์มองว่าควรจะมีเรื่องตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่างๆแล้วก็อาจจะนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ในบางเขต
ซึ่งการเลือกตั้งใหม่เนี่ยยังไงก็ต้องทำก่อนวันที่9พฤษภาคมจึงต้องมีการจัดก่อนมันจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งส.ส.เขตแล้วก็บัญชีรายชื่อด้วยเนี่ยตอนนี้ไม่ทราบเลยนะคะว่า9พฤษภาคมทางแต่ละพรรคเนี่ยจะมีส.ส.จำนวนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในส่วนของประชาธิปัตย์เองเนี่ยพรรคที่ต้องตัดสินใจก็คือเลือกผู้นำพรรคคนใหม่ครับจะทำให้เสร็จภายในวันที่24พฤษภาคมเบื้องต้นกำหนดว่าหลังเกิดขึ้น9พฤษภาคมใช่ไหมคะยืนยันว่าประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคที่ใครมากำหนดหรือว่ามาสืบทอดกันได้โอเคอันนี้ก็ว่ากันไปคือเขามี2เรื่องต้องไปดูคือนอกจากจะต้องไปตามติดกกต.เรื่องการคำนวณส.ส.ต่างๆแล้วเนี่ยเรื่องของผู้นำพรรคของประชาธิปัตย์ด้วยครับผมรู้แล้วว่าปัญหามันถกเถียงอยู่ที่91วงเล็บ2นะครับเรื่องของการที่เมื่อคำนวณส.ส.พึงมีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ต่ำกว่าจำนวนตัวเลข1ก็คือพรรคนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะได้ส.ส.พึงมีจะถูกตัดไหมไม่ตัดอย่างไรมันคือการตีความที่วรรคเนี่ยนะทางด้านของอดีตกกต.อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรบอกแบบนี้การคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยมีขั้นตอนเขียนไว้ในมาตรา128ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะอ่านแล้วไม่สามารถเข้าใจได้โดยง่ายแต่ต้องแปลความหมายนำไปสู่การคำนวณที่แตกต่างกันแบบแรกเนี่ยเผยแพร่อยู่หลายสื่อจะเป็นแบบที่คำนวณแล้วเนี่ยพรรคเล็กที่จำนวนส.ส.พึงมีไม่ถึง1คนได้รับการปัดเศษขึ้น อันนี้เนี่ยจะมีพรรคเล็กโผล่ออกมา11พรรคแบบที่2เป็นการคำนวณโดยนักวิชาการที่นำแต่ละบรรทัดของกฎหมายมาแปลความและทดลองคำนวณอันนี้อย่างที่ผมบอกไปดู91วรรค2ของรัฐธรรมนูญที่ให้น้ำหนักกับเรื่องของการที่พอหารมาแล้วเนี่ยส.ส.พึงมีต่ำกว่า1คนก็คือตีความว่าไม่ได้ส.ส.ก็ตกไปถ้าคำนวณแบบนี้เนี่ยจะทำให้11พรรคเล็กที่มีคะแนนต่ำกว่า 71,000 ไม่ได้รับการจัดสรรส.ส.บัญชีรายชื่อและทำให้พรรคขนาดกลางและพรรคใหญ่มีจำนวนส.ส.มากขึ้นอาจารย์สมชัยบอกแบบนี้การตัดสินใจแบบหนึ่งแบบใดหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่กกต.เพื่อไปสนับสนุนพรรคการเมืองใดชนะการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลได้จะตรงกับข้อหาที่กกต.เคยโดนมาก่อนกกต.บางชุดนะครับคือกระทำการเพื่อให้เกิดความได้เปรียบของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งผลก็คือถูกศาลตัดสินจำคุกเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเตือนว่าทำอะไรก็ดูให้ดีๆแล้วกันนะคะแต่ขณะเดียวกันอันนี้ว่าด้วยส่วนของกกต.เป็นว่าทุกพรรคเนี่ยเรียกร้องให้เปิดสูตรถ้ามีสูตรกลางออกมาจะคำนวณไปทางไหนมันจะได้รู้ทิศทางว่าอย่างนั้นเถอะนะคะส่วนนอกจากนี้เดี๋ยวเราอีกเรื่องนึงแล้วกันไหนๆก็รวมถึงเรื่องของการที่มีคนไปเรียกร้องการทำหน้าที่ของกกต.ล่าสุดปรากฏว่าเอกชัยหงส์กังวานโดนอีกแล้วนะคะไปร่วมชุมนุมมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ราชประสงค์พูดถึงความไม่โปร่งใสในการทำงานของกกต.ปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ภาพแล้วก็คลิปบน Facebook ของตนเองว่ารถยนต์ของเจ้าตัวเนี่ยถูกเผาพังยับเยินเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของวันที่31มีนาคมหลังจากทำกิจกรรมล่ารายชื่อถอดถอนกกต.ที่แยกราชประสงค์สักประมาณ1นาฬิกาค่ะจักรยานยนต์ต้องสงสัยคันแรกขับผ่านแยก1จากนั้นก็มีรถจักรยานยนต์คันที่2เนี่ยแล่นผ่านต่อมามีชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตกางเกงขายาวหมวกกันน็อกเดินออกเดินจากในซอยแล้วก็ใช้เท้าถีบกระจกมองข้างด้านซ้ายของรถยนต์ก่อนที่ชายคนที่เดินถือขวดน้ำมันเนี่ยเอามาราดบนกระจกรถแล้วก็จุดไฟเผาจนลุกท่วมจากนั้นทั้งสองคันก็แล่นออกไปนี่นะคะเอกชัยบอกว่าเอกสารที่ประชาชนร่วมลงชื่อถอดถอนกกต.เนี่ยได้รับความเสียหายไปด้วยเนื่องจากว่าโดนน้ำจากการฉีดเพื่อไปดับไฟนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกนี่เป็นครั้งที่2แล้วก็เป็นกล้องวงจรปิดตัวเดิมที่จับภาพได้หนักกว่าเดิมครั้งที่แล้วแค่รอยที่ประตูถูกต้องนี่คือโดนเข้าไปเลยนั่นแหละนะคะคือเอาเป็นว่าไม่เห็นด้วยกับใครอย่างเงี้ยเราไม่มีสิทธิ์ใช้ความรุนแรงตำรวจต้องจับคนผิดมาลงโทษนะครับแล้วก็ต้องชี้แจงด้วยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมก่อเหตุแบบนี้ก็การเมืองแหละถึงคุณจะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดหรือวิธีการของเอกชัยหรือว่าฟอร์ดเส้นทางสีแดงเจ้าตัวล่าสุดก็โดนตีที่ศีรษะเช่นเดียวกันตำรวจต้องจับคนทำมาให้ได้นะคะอย่ามาเล่นกันนอกเกมนะครับอ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวอื่นๆของพรรคการเมืองน่าสนใจมีเรื่องของประชาธิปัตย์เรื่องของเพื่อชาติเดี๋ยวมาติดตามครับค่ะ